คำถามเกี่ยวกับบิณฑบาตนะครับพระไม่เดินรับบาตรจากญาติโยมตามบ้านนิยมยืนณจุดใดจุดหนึ่งเป็นประจำทุกวันเพื่อรอญาติโยมมาตักบาตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวินัยสงฆ์ท่านอนุญาตให้ทำได้ใช่ไหมเจ้าคะคือยืนอยู่ที่เดียวให้คนมาใส่บาตรใช่ไหมครับมันไม่มีการปรับอาบัติในเรื่องของการยืนนานทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องข้อวัดครับมารยาทของการเที่ยวบินทบาทนะครับท่านก็พูดถึงว่าการเที่ยวบินทบาทของพระภิกษุนี่ก็ต้องเป็นการขอแบบพระอริยเจ้าคือลักษณะการยืนของพระภิกษุเนี่ยก็คือยืนรอดูว่าเขาจะใส่บาตรไม่ใส่บาตรครับยืนรอดูถ้ารู้ว่าเขาไม่ใส่แล้วก็ต้องไปครับบางทีมันเป็นการบีบคั้นเขามากก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าในบางฐานะที่เราจะเห็นนะครับเช่นการยืนทวงจีวรเนี่ยยืนตั้งหลายครั้งใช่ไหมไปยืนทวงของยืนหลายครั้งแล้วก็ไปเห็นพระมหาโมคคัลลานะเถระเนี่ยมัจฉริยเศรษฐีใช่ไหมโอ้ยทั้งบังหนควันต้องยืนตรงกรมทั้งอะไรสารพัดน่ะมันก็มีนะครับในฐานะเช่นนั้นคล้ายๆกับว่าท่านมองเห็นเรื่องของการขัดเกลาเรื่องของอัธยาศัยของบุคคลนะครับแต่ปกติแล้วภิกษุที่ไปยืนหน้าบ้านคือเพียงแค่ชำเลืองว่าเขาจะใส่บาตรหรือไม่เขาไม่ใส่แล้วก็ไปครับแต่ถ้าไปยืนตามร้านอาหารตามสี่แยกคนเพ่นพ่านมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการไม่น่าเริ่มใส่ก็ได้นะครับถูกติเตียนก็ได้ถ้าเป็นภิกษุอาพาธล่ะเราก็จะไปเอาโทษอะไรมากก็ไม่ได้ใช่ไหมนะครับบางทีเราก็เดินกลับมากลับไปในที่เดียวในที่คนเขาจะใส่เดินกลับมากลับไปเพราะว่ารักษาข้อวัดในเรื่องของว่ายืนในที่เดียวแล้วเขาไม่ใส่มันก็ต้องเดินใช่ไหมไม่มีอาบัติปรับไว้อย่างนั้นนะครับว่ายืนนานแล้วก็จะมีอาบัตินอกจากเราจะไปทำวินยัตหรือไปทำอะไรนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอาการที่ไม่น่าเริ่มใส่นะครับไม่น่าเริ่มใส่แล้วก็ถูกติเตียนได้มันมีเรื่องของการสำรวมอินทรีย์นะครับในเสขิยวัดในวัดของบิณฑบาตมันก็มีได้นะในเรื่องของความไม่เอื้อเฟื้อเนี่ยนะท่านก็พูดเรื่องอาบัติไว้อยู่เหมือนกันนะครับในข้อวัดทั้งหลายที่เกี่ยวกับการบิณฑบาตก็ดีการเข้าไปในบ้านก็ดี